เมล็ดทานตะวันของว่างที่เรานิยมทานเล่นกันและมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันเลยค่ะอุ้ยเธอฉันอยากกินเมล็ดทานตะวันจังเลยอ่ะมีประโยชน์ไหมอ่ะไปดูช่องพี่ปาสิเฮลลี่เมล็ดทานตะวันเป็นของว่างที่นิยมนำมาทานเล่นค่ะในเมล็ดทานตะวันมีสารอาหารมากมายอย่างเช่นโปรตีนวิตามินเอแคลเซียมที่ล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายโดยเมล็ดทานตะวันสามารถนำมาใช้เพื่อสุขภาพและนำมารับประทานอาหารได้นะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักเมล็ดทานตะวันกันเลยค่ะเมล็ดทานตะวันหรือซันฟลาเวอร์เป็นส่วนที่อยู่ในผลซึ่งอยู่ตรงกลางของดอกโดยผลที่มีขนาดใหญ่สุดจะอยู่ด้านนอกสุดติดกับกลีบดอกและจะลดขนาดลงไปเรื่อยๆจนถึงกึ่งกลางลักษณะของผลจะเป็นทรงรีที่มีด้านแหลมแล้วก็มีด้านมนหนึ่งในผลจะมี1เมล็ดโดยทั่วไปแล้วเมล็ดทานตะวันสามารถแบ่งได้เป็น3แบบคือแบบที่ใช้สกัดน้ำมันแบบที่ใช้นำมารับประทานและแบบที่นำไปใช้ทำเป็นอาหารของสัตว์ปีกค่ะคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดทานตะวันมีอะไรบ้างนะคะตามพี่ปรางมาเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าเมล็ดทานตะวันอบแห้ง100กรัมให้พลังงาน584กิโลแคลอรี่นะคะมีคุณค่าทางโภชนาการดังต่อไปนี้มีโปรตีนนะคะอยู่ถึง 20.78 กรัมค่ะใยอาหาร 8.6 กรัมคาร์โบไฮเดรต20กรัมไขมัน 51.46 กรัมน้ำตาล 2.6 กรัมแมงกานีส 1.950 มิลลิกรัมโซเดียม9มิลลิกรัมเซเลเนียม53ไมโครกรัมฟอสฟอรัส660มิลลิกรัมเช่นค่ะแล้วยังมีธาตุอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะเมล็ดทานตะวันมีประโยชน์มากมายเลยคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะสรรพคุณของเมล็ดทานตะวันมีอะไรบ้างพี่ปรางมีคำตอบให้แล้วค่ะเมล็ดทานตะวันมีสรรพคุณดังต่อไปนี้คือ 1. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเมล็ดทานตะวันมีวิตามินอีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ป้องกันเยื่อหุ้มเซลล์กระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดแดงทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นปกติก็เลยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานเมล็ดทานตะวันจึงมีข้อดีเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยค่ะ 2. บำรุงผิวให้มีสุขภาพดีในเมล็ดทานตะวันเต็มไปด้วยทองแดงซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลิตเมลานินที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสจึงช่วยทำให้มีผิวสุขภาพดีอยู่เสมอค่ะ 3. ปรับสมดุลในร่างกายการรับประทานเมล็ดทานตะวันนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยกระตุ้นให้ระบบต่างๆในร่างกายนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันเลยนะคะการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าการที่เราแชร์ประสบการณ์ต้องขอบคุณจริงๆนะคะหลายคนแชร์ประสบการณ์ที่ดีๆเข้ามามากมายประสบการณ์ที่ผ่านมาในโรคตัวเองเป็นโรคอย่างไรบ้างเรื่องสายอย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรที่ทำให้ดีขึ้นทำให้คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับพี่ปลาแล้วเรามาเตรียมโตกันนะคะเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่4บำรุงไตเมล็ดทานตะวันมีสรรพคุณช่วยบำรุงตับและไตให้แข็งแรงพร้อมขับสารพิษและของเสียไปจากร่างกายค่ะข้อที่5ช่วยขับหนองในโอ้โหเมล็ดทานตะวันนะคะมีสรรพคุณที่ช่วยในการขับหนองในค่ะซึ่งเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งโดยจะช่วยบรรเทาอาการต่างๆให้ดีขึ้นนะคะข้อที่6ต้านอนุมูลอิสระเมล็ดทานตะวันมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระที่เข้าสู่ร่างกายทำให้ผิวพรรณของเราดูเต่งตึงอ่อนเยาว์อยู่เสมออันนี้สาวๆคงจะชอบมากเลยนะคะเพราะทำให้ผิวพรรณเราสวยแล้วก็ไม่ดูแก่ก่อนวัยค่ะความเสริมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราจะฟื้นฟูกลับมาต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นนะคะอีกครั้งอีกแล้วที่พี่ปรายอยากจะบอกว่าวันนี้คุณตรวจสุขภาพคุณหรือยังมีคนถามว่าตรวจสุขภาพอะไรอะพี่การตรวจสุขภาพอย่างแรกเลยนะคะเราจะมีการตรวจเช็คเลือดที่ผิดพื้นฐานเราก็จะดูความซีดของเราว่าเราซีดไหมเราจะดูว่าเรามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเปล่าแล้วก็ในหลายๆอย่างเช่นการทำงานของไต
สร็จแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ปอดน่าจะเอ็กซเรย์ปอดแล้วหลายคนนะคะที่มีอาการที่คล้ายๆเจ็บหน้าอกก็จะมีการตรวจคลื่นหัวใจสีฟ้าแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจพิเศษอย่างอื่นเพื่อให้รู้ว่าพื้นฐานเราเป็นโรคอะไรหรือไม่ถามว่าสำคัญไม่สำคัญค่ะเพราะการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราเราก็ต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าตอนนี้สุขภาพของเราเป็นอย่างไรวันนี้ใครยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วเราจะรู้ว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าตอนที่เรามาไปแล้วเรามารักษาทำให้เราสูญเสียค่าใช้จ่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยนะคะว่าเมล็ดทานตะวันมีประโยชน์อะไรมากมายอย่างไรค่ะข้อที่7เป็นยาขับปัสสาวะเมล็ดทานตะวันมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะโดยน้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันจะช่วยแก้ปัญหาปัสสาวะติดขัดแก้นิ่วและบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญและในภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบตอนนี้เป็นปัญหากันมากเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยกลั้นปัสสาวะทำให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะบางคนต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องระมัดระวังมากๆค่ะ 8. บำรุงสายตาการรับประทานเมล็ดทานตะวันเป็นประจำจะช่วยบำรุงสายตาปกป้องดวงตาจากการเสื่อมสภาพพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว่าการเสื่อมสภาพจากการที่ถูกทำลายด้วยแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์มือถืออย่างหนึ่งที่อยากจะบอกให้เราพักสายตาบ้างนะคะบางครั้งการที่เราใช้สายตาของเรานานๆมันก็จะเกิดปัญหาไปมองต้นไม้สีเขียวๆช่วยทำให้สายตาของเราดีขึ้นนะคะเมล็ดทานตะวันที่ช่วยบำรุงสายตาได้เพราะอะไรเหรอคะเพราะเขามีวิตามิน A สูงแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกได้ด้วยนะคะโอ้ยใครยังไม่ได้ทานเมล็ดทานตะวันต้องไปหามาทานแล้วล่ะค่ะข้อ9รักษาโรคบิดโรคบิดสามารถบรรเทาและรักษาให้หายได้ด้วยการทานเมล็ดทานตะวันค่ะโดยจะช่วยลดความรุนแรงของอาการลงในกรณีที่มีอาการบิดและถ่ายเป็นเลือดร่วมด้วยก็สามารถใช้ดอกและฝักของต้นทานตะวันนะคะมาใช้ในการรักษาให้หายเป็นปกติด้วยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราถึงจะบอกว่าเราจะทานอะไรถ้าเรารู้ประโยชน์ของเขาเราก็จะรู้ว่าเออเราเลือกทานอย่างนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูเลยค่ะเมล็ดทานตะวันที่ใช้กับสุขภาพเนี่ยเขามาใช้อะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะแนวทางการใช้เมล็ดทานตะวันเพื่อสุขภาพเมล็ดทานตะวันนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพได้อย่างหลากหลายดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บรรเทาอาการหูอื้อนำเปลือกของเมล็ดทานตะวัน10กรัมนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ต้มกับน้ำเปล่าเลยค่ะนำน้ำที่ได้มาดื่มก็บอกจะช่วยลดอาการหูอื้อลงได้เลยนะคะ 2.แก้มูกโลหิตมีการนำเมล็ดทานตะวันประมาณ30กรัมมาต้มกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ต้มกับน้ำสะอาดประมาณ60นาทีก็ใช้น้ำนี่ประมาณ200ซีซีนะคะจากนั้นนำน้ำที่ได้มาดื่มจะทำให้อาการมูกโลหิตหายเป็นปกติในไม่ช้าเลยค่ะข้อที่3แก้ไอบรรเทาหวัดเขาก็จะนำเมล็ดทานตะวันมาคั่วให้เหลืองชงกับน้ำดื่มเป็นประจำจะทำให้อาการป่วยค่อยๆทุเลาลงและหายเป็นปกติในที่สุดเลยค่ะข้อที่4แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยอุ๊ยเมล็ดทานตะวันนี้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างไรคะเนี่ยในคนที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยจนเกิดอาการอักเสบร้อนคันหรือเกิดอาการแพ้ให้นำน้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันมาทาบริเวณที่ถูกกัดจะช่วยถอนพิษแมลงออกไปจนหมดเลยค่ะเห็นไหมคะการนำเมล็ดทานตะวันมาใช้ในแนวของสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากมายและใช้อย่างถูกต้องอย่างหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายเราก็จะทานได้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในเรื่องของเมล็ดทานตะวันเลยค่ะเมนูสุขภาพที่ทำจากเมล็ดทานตะวันนะคะ 1. เมล็ดทานตะวันคั่วเกลือค่ะนำเมล็ดทานตะวันมาคั่วให้แห้งเติมกรงไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็ทานเล่นได้เลยแต่คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไตต้องระวังมากๆนะคะ 2. บางคนเขาก็นำมาทำเป็นคุกกี้ทานตะวันค่ะเอ๊ะแล้วคุกกี้ทานตะวันทำยังไงล่ะคะก็นำแป้ง1เซน1.4ถ้วยตวงค่ะผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เกลือ1.4ช้อนชาผสมเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นก็นำเนยน้ำตาลอย่างละครึ่งถ้วยตวงมาตีด้วยจนขึ้นฟูเลยค่ะใส่ไข่ไก่กับวานิลาลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกนำแป้งที่ผสมไว้เทลงไปใช้พายคนให้เข้ากันแล้วก็โรยด้วยเมล็ดทานตะวันตักส่วนผสมในหยอดลงบนถาดอบโดยหยอดให้ห่างกันประมาณ2นิ้ว
อบด้วยความร้อน375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีเราก็จะได้คุกกี้ทานตะวันที่อร่อยเลยนะคะหรือข้อ3เรายำต้นอ่อนทานตะวันกับหมูยออุ๊ยอร่อยมากเลยค่ะก็ทำน้ำยำนะคะโดยนำพริกสดน้ำมะนาวน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลามาผสมให้เข้ากันปรุงรสให้รสชาติตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ต้นอ่อนทานตะวันมะเขือเทศเห็ดเข็มทองแครอทและหมูยอใส่ในน้ำยำที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันสักตักใส่ชาหนูจะอร่อยรสเรื่อยแล้วก็เป็นอาหารคุณภาพด้วยนะคะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงที่คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องHealthy Fitเชื่อพี่ปรานะคะ